สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูจะว่าคลิปนี้มาแจกเขาเรียกว่าอะไรนะแจกรางวัลนะครับให้กับผู้ที่โชคดีนะที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรานะครับก็มีคนเข้าร่วมเยอะเหมือนกันนะกิจกรรมฉลองครบรอบ 10,000 ซับสไครบ์ของเราเนี่ยก็รางวัลก็จะเป็นอะไรวะเกม GTA 5หรือมีหรือด้วยหรือเกมอะไรก็ได้นะครับมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทถ้าเกิดว่ามีเกมถูกๆหลายเกมมาบวกกันก็ได้แต่ห้ามเกิน 1,500 นะครับแล้วนั่นก็คือจะเป็นรางวัลที่เราให้นะฮะเดี๋ยวลืมปิดสตรีมเลยปิดสตรีมก่อนโอ้โหเดี๋ยวเปิดอะไรไว้เยอะแยะเลยวะเนี่ยก็กติกาของเรานะครับเดี๋ยวเข้าสู่หน้าจอหลักเลยเนาะกติกาของเราก็คือกด Subscribe นะช็อตตี้บูจะว่านะครับแล้วก็กดไลค์ที่แฟนเพจ2อันบนเนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็เช็คก็แทบจะทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามอยู่แล้วมีอันสุดท้ายเท่านั้นแหละครับที่หลายคนเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามทำให้พลาดไปหลายคนด้านขวานี่เห็น Excel นี่คือเปิดรอไว้เลยจะได้ลิสต์ชื่อขึ้นมาว่าใครทำถูกทำผิดเพราะอะไรผมจะหมายเหตุไปด้วยแล้วกันอันนี้คือลำดับนะเรียงไปเลยต้องกดแชร์แบบสาธารณะคือผมต้องมองเห็นเป็นสาธารณะถ้าเกิดใครแชร์ไปแล้วไม่ได้ตั้งสาธารณะผมมองไม่เห็นแน่นอนถึงเป็นเพื่อนผมก็เช็คได้ว่าตั้งสาธารณะหรือเปล่าเช็คได้นะครับทำไมถึงชอบ No Name Gaming TV อันนี้แหละคนผิดเยอะมากบางคนไปแชร์อย่างเดียวบอกอยากได้ GTA 5อันนี้คือพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยถามว่าทำไมถึงชอบ No Name Gaming TV แล้วผมก็เคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเอ้ยไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ถ้าไม่รู้จักเนี่ยศึกษากันนิดนึงนะศึกษากันก่อนว่าศึกษาแล้วก็บอกว่าชอบอะไรนะก็ไม่มียังมีคนจำพวกหนึ่งที่ไม่ได้ทำตามกติกาอันนี้นะครับส่วนเรื่องติดแท็กเนี่ยอันนี้พออนุโลมได้เพราะว่าเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของใครบางคนอาจจะติดแท็กไม่เป็นก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับเพราะนั้นก็เอาเป็นกดแชร์แบบสาธารณะพร้อมบอกความรู้สึกของ No Name Gaming TV นะครับสังเกตนะผมลดหลั่นกดออกมาค่อนข้างเยอะเพราะอยากจะให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคนมีคนมาไลฟ์โพสต์นี้เป็นพันนะครับแล้วก็แชร์ไป117ครั้งเรามาดูว่าใครทำถูกกติกาบ้างคนแรกเนี่ยมาถึงผิดเลยนะแต่อันนี้เป็นคนรู้จักเขาเป็นลูกปลานั่นเองพิธีกรภาคสนามของเราเขาบอกว่าแชร์เล่นๆ นะช่วยแชร์นะครับเขาไม่ได้อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมโอเคนะอันนี้ปล่อยผ่านลูกปลาไม่ผ่านนะอันนี้ท็อฟฟี่โซสวีทนะชอบเพราะแถมมีเกมใหม่ๆในโมบายมาล่อตาล่อใจอันนี้ติดแท็กเรียบร้อยก็โอเคถือว่าผ่านนะครับก็เป็นเรื่องของอะไรนะเป็นเรื่องของโมบายนะครับนี่ถ่ายไว้ก่อนนี่นะเป็นสาธารณะนะครับเห็นนะครับถึงจะเป็นเพื่อนชานแนลนี้ทำรายการเกี่ยวกับเกมและมีเกมสนุกมารีวิวอ๋อพอโอเคพอได้เป็นสาธารณะด้วยนะครับดาร์กอ่านว่าอะไรเนี่ยดาร์กลุงกล้าคุงนะไปแล้วมาทีละคนนะชอบมากครับเกมนี้ดิบดีคำถามของผมคือเกี่ยวอะไรกับ No Name Gaming TV อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะผมตัดออกเลยนะครับไม่อยู่ในนี้นะตัดออกเลยเพราะว่าไม่ถูกนะครับไม่ได้โพสต์ว่าทำไมถึงชอบ No Name Gaming TV ไม่ได้บอกนะครับอันนี้เขาบอกว่าชอบเพจนี้ตรงคนแคสเกมเกียนๆอันนี้แสดงว่าไม่เคยดูรีวิวของเราเพราะว่าเรารีวิวเนี่ยหาน้อยมากมีอยู่คลิปเดียวอะที่เป็นออกแนวเกียนๆจะมีแค่คลิปเดียวอันนี้คือไม่ผ่านเงื่อนไขเพราะว่าเหมือนไม่ได้ดูอะถ้าดูจะรู้ว่าชาแนลเราเนี่ยไม่ได้แนวเกียนเลยนะครับเป็นคลื่นลูกใหม่รีวิวแบบให้ข้อมูลให้ความรู้นะฮะไม่มีเกียนไม่ด่าไอ้เหี้ยสันแทบจะไม่มีเลยเป็นชาแนลสำหรับผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ตกไปนะครับไม่ถูกต้องนะฮะอะไรเนี่ยชอบมากเลยชอบมากๆเลยชอบอะไรครับไม่บอกนะครับต่อมาอาจารย์ผมเองแม่คือไม่บอกว่าชอบอะไรนะครับตกไปนะครับนี่มิวคนเดิมตกไปนี่ P class เด็กชี้ถั่วคนนี้ผมจำชื่อได้ติดตามเรากันมานานแล้วนะฮะอันนี้เขาบอกว่าชอบรายการเพราะว่าสอนการเล่นเห็นไหมคือคนนี้เขาดูจริงเลยรู้ว่า channel เราเนี่ยเป็นแนวรีวิวสอนเบื้องต้นการเล่นแล้วโดยเฉพาะเกมมือถือญี่ปุ่นอ่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเดิมทีผมทำเกมมือถือญี่ปุ่นไงคนก็แปลไม่เป็นแปลไม่ออกแต่อยากเล่นผมก็ทำหน้าที่แปลให้เป็นรีวิวเบื้องต้นนะครับส่วนอินเตอร์ก็เพิ่งมาพักหลังที่จะเน้นอินเตอร์เพราะว่าคือบางคนก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไงก็เลยอยากให้รีวิวให้ผมก็ยังรีวิวคอนเซปต์เดิมคือเป็นการเล่นเบื้องต้นรีวิวคำสั่งเบื้องต้นนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็บอกต่อด้วยว่าเนี่ย
ไปกล้าไปถามคนอื่นไอ้นี่หมายถึงไอ้นี่แน่เลยหมายถึง No Name Gaming Outdoor แน่เลยเพราะว่าผมไปถามคนอื่นมาโอเคเลยถ้ามีรางวัล The Best The Best Fan Club หรือว่า The Best Comment เนี่ยผมคนเนี้ยติดที่1ไว้ก่อนเออแต่ว่ากติกาเราไม่มีเรื่องของ The Best Comment ถูกใจทีมงานแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกิจกรรมหน้านะครับมีอีกเยอะต่อไปอันนี้เป็นพี่ใหญ่ Robbery Family นั่นเองไม่ได้กะเข้าร่วมกิจกรรมนะเป็นมาแชร์กิจกรรมเฉยๆต่อไปอันนี้แฟนพี่ใหญ่นะก็แชร์กิจกรรมเฉยๆไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะครับต่อมา Channel ส่วนใหญ่จะรีวิวเกมอื่นแนะนำลูกอันนี้แสดงว่าเคยดูนะครับผ่านเงื่อนไขนะนี่แชร์จ้าอันนี้บายบายนะครับไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับต่อมาสุดยอดอะไรสุดยอดครับต่อมาอันนี้มันคุมเครือเพราะแอดใจดีฝุดๆอันนี้โคตรคุมเครือเลยอะจริงๆคุมเครือมากๆเพราะว่าคือเขาไม่ได้บอกไงว่าชอบอะไรเขาบอกแค่ว่าแอดใจดีอันนี้ผมเอาผ่านเงื่อนไขดีไหมเนี่ยดูดิเพราะแอดใจดีฝุดๆแล้วรู้ได้ไงว่าผมใจดีเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของความใจดีขึ้นมาอันนี้ผมเอาสำรองเบอร์2ก่อนละกันในกรณีคนผ่านเยอะนะครับก็จะไม่พิจารณาแท็บที่2นะฮะผมเปิดมาก่อนแท็บที่2นี่คือเฮ้ยผิดอันพลอยซ่านะครับอันนี้คือไม่ได้ตรงประเด็นอันนี้ชอบ No Name Gaming เพราะแจกเกมทีนี่ฟินเลยหมายความว่าอะไร คือผมเพิ่งเคยแจกเกมเป็นครั้งแรกนะครับก็ไม่น่าจะเคยติดตามผมมาก่อนก็เลยไม่ทราบนะครับอันนี้ก็ผิดเงื่อนไขเพราะไม่ได้บอกว่าชอบเพราะอะไรแต่เป็นการบอกว่าแจกเกมทีนี่ฟินเลยนี่ผมติดตามมาแล้วสักพักเพจที่ชอบคงเป็นการรีวิวเกมที่ทำให้เข้าใจง่ายแบบดูรอบเดียว รู้เรื่องนะครับโอเคอันนี้เข้าใจแต่บางคนก็มาบอกว่าผมพูดเร็วไปก็สมัยก่อนนะพอผมช้าๆเพื่อนก็มาบอกว่าโอ้ยไม่อยากดูยาวๆอยากดูแค่20-30นาทีพอแล้วพอกลายเป็นว่าผมต้องพูดเร็วปั๊บเท่านั้นแหละมีใครไม่รู้คนแค่คนเดียวนะมาบ่นเลยบอกว่าผมพูดเร็วเอ้าเวรกรรมจริงๆคือต้องเข้าใจผมไม่สามารถเอาใจคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยได้สมมติมีคน100คนเขาอยากได้แบบเนี้ย95คนแต่ไม่อยากได้แบบนี้5คนแล้วผมจะเลือกใครอ่ะผมก็ต้องเลือก95คนนะครับอีก5คนผมไม่สามารถตามใจใครได้ทุกคนอยู่แล้วอันนี้มันเรื่องปกติของสังคมเราฮะต้องเอาคนส่วนใหญ่ไว้ก่อนแต่ว่าต้องไม่ได้ชี้นำไปในทางที่ผิดคือคนส่วนใหญ่ต้องไม่ได้ทำให้ใครเสียหายด้วยถึงจะสนับสนุนไม่ใช่ว่าเฮ้ย95คนชวนไปฆ่าคนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกต้องผมก็ไม่เข้าข้างนะครับนอกเรื่องไว้ต่อมาแหวกแนวดีเป็นการแคชเกมรูปใหม่แบบใหม่ก็จริงเพราะว่าถ้าย้อนไปสมัยปีก่อนปีกว่าๆที่ผมทำเนี่ยคือการแคชเกมเนี่ยก็จะเป็นแบบเล่นเกมนั้นเกมนี้แล้วก็พากเข้าไปใส่มุกใส่อะไรเข้าไปแต่คือของเราเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่ตรงที่ว่าเป็นแนวสอนแนวแปลข้อมูลให้ความรู้คือถือว่าใหม่สำหรับคนไทยใน YouTube นะฮะก็อันนี้คือโอเคแสดงว่าดูนะก็เลยทราบข้อมูลตรงนี้นะฮะต่อมาเป็นรายการที่มีสาระแนะนำอะไรหลายๆอย่างเป็นรายการที่ดีมันก็โอเคหมายเหตุไว้ก่อนนี่ the best นี่หมายเหตุไว้คนนี้ the best สาระของเกมมีเยอะดีเช่นแนะนำวิธีการเล่นโอเคผ่าน8คนแล้วที่ผ่านเงื่อนไขนะครับต่อมาเพลินดีผมชอบไม่ค่อยมีใครแคสเกมมือถือด้วยครับถี่ใช่เพราะว่าเรามีคลิปให้ดูทุกวันนะครับถึงจะไม่ใช่เกมแต่ก็เป็นอย่างอื่นมีให้ดูทุกวันแน่นอนช่วงนี้คลิปเยอะมากก็จะมีเช้าบ่ายไม่ให้เช้าใหญ่6โมงเช้า6โมงเย็น6โมงเช้า6โมงเย็นทุกวันแต่ช่วงไหนซาหน่อยก็จะมีแค่6โมงเช้านะครับอันนี้แชร์อย่างเดียวไม่ได้บอกหมายเหตุอันนี้ตกไปนะครับอันนี้เขาบอกว่ากูอยากเขียนก็ไม่ถูกนะกูว่ากุวะอะไรวะกูว่าอยากได้ GTA 5จอบออันนี้ไม่ได้บอกเงื่อนไขก็ตกไปบ๊ายบายนะครับต่อมาผมชอบการแคสเกมมือถือมากเพราะหาดูไม่ค่อยได้ต้องใช้ทักษะสูงโอเคมาอันนี้แสดงว่าดูกันจริงๆหรือเปล่าต่อมาชอบเพราะรีวิวเกมมือถือเยอะดีแล้วก็ไปรีวิวงานเกมใช่เลยนะอันนี้เขาพูดถึง Outdoor นั่นเองนะครับคืออย่าปื้นเปลี่ยนชื่อนะถ้าเปลี่ยนชื่อขึ้นมานี่ตามหาไม่ถูกเลยทำไงนะชอบรายการ No Name Gaming เพราะรีวิวเกมมันๆในมือถือดูแล้วเพลินดีแสดงว่าเขาอาจจะสับสนนิดนึงนะครับคือในการ No Name Gaming TV ไม่ได้รีวิวนะเป็นการเล่าสู่กันฟังเรื่องเกมมากกว่าแต่ก็โอเคเพราะว่าช่วงนี้ผม
ช้คำว่าแบรนด์โนเนมเกมมิ่งทีวีมากกว่าที่จะเป็นช้อปปี้บูจูว่าตรงๆนะก็ไม่เป็นไรส่วนคนนี้นะบอกเจ๋งๆๆอะไรเจ๋งก็ไม่รู้นะเจ๋งหรือเจ๊งนะ อะไรเจ๋งไม่รู้นะเอาไม่ผ่านเงื่อนไขนะแคสเกมสนุกเข้าใจง่ายโอเคก็โอเคอ่ะผ่านอันนี้เขาอวยเราก็ไม่รู้นะต่อมาสนุกดีอะไรสนุกไม่ทราบนะครับไม่ทราบก็ตกไปนะเอ้ยเดี๋ยวคนนี้ไม่ผ่านเงื่อนไขเหลือบไปเห็นพอดีคนนี้น่าเสียดายครับไม่แชร์เป็นพับบิกครับเศร้าเลยต้องแชร์เป็นพับบิกนะครับต่อมาทอยดาวจ๋าชอบคลิปโตเกียวกูคาร์นิวัลนะฮะชอบคือเขาบอกว่าชอบคลิปเนี้ยก็มันก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังรู้ว่าผมรีวิวเกมอะไรนะครับผมว่าเพราะไอ้ชอบเพราะว่ามีเกมให้ดูมากมายโอเคและแชร์2โพสทำไมไม่รู้นะโอเคขอบคุณที่ช่วยกันแชร์นะฮะต่อมาอันนี้ไม่บอกว่าอะไรนะครับคือจริงๆให้เหตุผลนิดๆหน่อยๆแค่นี้ก็ผ่านแล้วไม่ต้องให้เหตุผลเยอะๆฮะเหตุผลนี้เดี๋ยวก็ผ่านเหมือนที่ผมล็อกมาหลายคนนั่นแหละชอบที่รีวิวเกมญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วครับเราโด่งดังด้วยการรีวิวเกมญี่ปุ่นฮะถึงเราจะสตาร์ทด้วย Infestation ก็ตามชอบที่เล่น The Sims 4โอเคมี5คลิปนะฮะก็ยังติดตามกันก็ขอบคุณฮะติดตามแคสเกมมือถือฝีมือคนไทยเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยคุณนิสาโอ้ผ่าน17 16คนแล้วอ่ะยอดอ่ะชอบเอาท์ดอร์สนุกดีโอเคเนี่ยผ่านหลายคนเหมือนกันนะต่อมาอันนี้เขาไม่บอกเหตุผลนะครับต่อมาตามดูเรื่อยๆเทสเกมนี่แคร์เรื่อยๆสนุกดีชอบติดตามเกมมือถือญี่ปุ่นเพราะอ่านไม่ออกอันนี้แหละคือกลุ่มเป้าหมายของเราคือคนที่อยากอ่ะกดผิดฮะย้อนเดี๋ยวแป๊บนึงกดผิดคือเป้าหมายของเราคือต้องการนี่แบบแปลคำสั่งภาษาญี่ปุ่นเมื่อกี้ถึงใครแล้ววะเดี๋ยวนี่เมื่อกี้ถึงคนที่ชื่อไม่เป็นไรผมจำได้เนี่ยฮะเราสุจริตนะฮะสดๆเราไม่มีเตรียมนะฮะบอกทุกที่มาของการจับรางวัลนะไม่ใช่จับเพื่อนนะอาจจะละธนสินซูโตนะอ่านผิดขอไปนะชอบการรีวิวเกมมือถือนะอันนี้เป็นภาษารัสเซียเชียต่อมาชอบ No Name Gaming เพราะมีรีวิวเกมแล้วก็ชอบที่สุดคือรีวิวเกมมือถือญี่ปุ่นโอเคต้องชอบติดตามใน YouTube มานานชอบเกมมือถือญี่ปุ่นดูเข้าใจง่ายนะครับและอยากได้เกม GTA ฮะโอเคก็คือบอกมาก่อนว่าชอบอะไรแล้วก็ตามแล้วอยากได้ GTA ไม่ผิดกติกานะครับชอบเพราะได้รู้เกมมือถือไหนหน้าเล่นยังไงไม่ต้องเสียเวลาโหลดได้รับความรู้อันนี้ก็คือหมายความว่าก่อนที่จะโหลดเกมไหนมาเล่นก็เห็นผมรีวิวแล้วอะไรแบบนี้นะต่อมาชอบเพราะแคสเกมที่สนุกมากอันนี้มันจะเข้าเงื่อนไขไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าคนนี้เข้าเงื่อนไขเนี่ยคนนี้ก็ต้องเข้าเงื่อนไขด้วยนะครับ2คนเอาล็อกไว้ด้วยก่อนผมว่าให้ไปเถอะเพราะว่ามันคนไม่เยอะเท่าไหร่2คนนี้มาเลยผมใจดีครับวันนี้ต่อมาชอบเอาท์ดอร์เพราะว่าไปงานต่างๆแล้วตัวเองไม่ได้ไปก็ดูอันนี้ดีมากนะครับเจ๋งๆผมสรุปนะแนะนำเกมโทรศัพท์มากมายพูดเลยว่าดีสุดยอดครับอะไรก็มีเพื่อนๆเธอเป็นเพื่อนๆกันแหละช่วงนี้เอาทุกอย่างขอฟรีคนแคปเกมก็เกียร์แสดงว่าไม่เคยดูนะไม่เคยดูนะก็เมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วล่ะก็คือเนื่องจากคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการเกียร์นะครับก็คือคนที่ติดตามเราส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็คืออายุ25ขึ้นไปถึง35ประมาณนั้นนะคือกลุ่มเป้าหมายเนี้ยคือเยอะที่สุดก็เรียกได้ว่าผู้ใหญ่นะประมาณโห 40-50% น่ะรองมาก็จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยไปถึงวัยกลางคนคืออายุ35ขึ้นไปนั่นคือลำดับ2ของเรามีประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์อันดับที่3จะเป็นเด็กอายุ13ถึง25นะครับก็กลุ่มเป้าหมายเราไม่ใช่เด็กอ่ะเพราะนั้นผมไม่สามารถทำลักษณะของการเกลียนได้ก็เลยเป็นการให้ความรู้อันนี้แสดงว่าไม่เคยดูนะครับคืออยากได้รางวัลก็แชร์เป็นอย่างนี้2คนแล้วนะชอบเพราะอันนี้คือ เหตุผลมันไม่ใช่อ่ะถามว่าชอบเพราะอะไรไม่ได้ชื่นชอบที่ตัวบุคคลนะครับแต่คนพลอยซ่าเนี่ยก็เป็นการชื่นชอบที่ตัวบุคคลเหมือนกันก็เอาไงดีอ่ะในเมื่อพลอยซ่าได้เนี่ยไอคนนี้ก็ต้องได้นะฮะก็เดี๋ยวหมายเหตุไว้ก่อนว่ามีสองคนผมหมายเหตุว่าไงว่าบวกแล้วกันอันนี้คือเป็นลักษณะของ
ไม่ได้จะใส่ expression ทำไมต้องขึ้น error ด้วยวะเอาเป็น9999แล้วกันนะเป็นรหัสอันนี้คือมีเลขอันนี้หมายความว่าคุมเครือนะคุมเครือชอบแผนนี้ที่แคสเกมมือถือเพราะส่วนใหญ่จะเล่นมือถืออยู่แล้วโดยเฉพาะเกมฝั่งญี่ปุ่นนะนี่แสดงว่าเคยดูนะฮะชัดเจนเปลี่ยนติดตามกันมานานขอบคุณมากทุกคนนะเพราะเพจนี้ทำให้ผมเล่นเกมใหม่มาลองเสมอนั่นแหละก็เพราะว่าเราทำเกมเยอะนะฮะก็คนก็จะมาดูรีวิวกันก่อนชอบติดตามเกมโทรศัพท์มือถืออันนี้เขาบอกตัวเขาเองหรือบอกใครวะชอบติดตามเกมโทรศัพท์มือถือคือมันเป็นประโยคบอกเล่าอะแล้วมันไม่ได้มีประทงประธานอะไรไม่ได้บอกว่าชอบโนเนมเกมมิ่งทีวีเพราะว่าเนี่ยผมชอบติดตามอันนั้นมันแก้อีกเรื่องนึงอันนี้คุมเครือในผมมีนิฉัยกันตรงๆนะคือเขาเป็นประโยคบอกเล่าไงแล้วแชร์2อันด้วยนะขอบคุณมากครับเพิ่งเริ่มดูรีวิวเยอะดีก็เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องกิจกรรมเหรอเนาะแล้วเรารีวิวไปเยอะมากนะครับรีวิวเกมเยอะดีอ่ะแล้วขอไอ้พวกแบบรีวิวเกมเยอะดีอะไรเงี้ยขอเป็นอีกหมวดนึงนะ888แล้วกันคือรีวิวคือเข้าใจแหละนะแหมเป็นเพจเกมนะครับชอบเอาดอว่าได้เห็นบรรยากาศโอเคผ่านเยอะนะผ่าน30กว่าคนแล้วสนุกชอบรีวิวหลากหลายได้ความรู้มากมายมันก็คอมเมนต์ในแนวนี้หมดเนาะเอาออกเหอะชอบตรงกิจกรรมนี้เวรกรรมไม่ได้สื่อเลยคือน่าจะบอกนิดนึงชอบอะไรนี่บอกชอบเพราะกิจกรรมนี้ก็โอเคก็ขอบคุณที่ชอบแต่ว่ามันไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับชอบรีวิวเกมมือถือสาระเยอะโดนใจเพราะแน่นอนเพราะเวลาพูดถึง อะไรก็ตามที่มันมีอยู่จริงๆเนี่ยผมก็จะให้ความรู้เรื่องพวกนั้นด้วยนะครับชอบเพราะรีวิวเกมมือถือญี่ปุ่นเยอะชอบเพราะพี่ชอบเล่นเกมหมายความว่าไงครับชอบเพราะพี่ชอบเล่นเกมหมายถึงเขาชอบเพราะว่าผมชอบเล่นเกมเหรอคือเอาอีกแล้วมาแนวประโยคบอกเล่าอีกแล้วครับซึ่งไม่เข้าใจอ่ะชอบเพราะพี่ชอบเล่นเกมผมว่าตกนะคือไม่ได้อธิบายว่าเพราะอะไรเนี่ยมันแค่นี้เองตกไปต่อมารีวิวเกมละเอียดดีอ่ะแน่นอนนะนั่นคือจุดประสงค์หลักของเรานะเกียนเกินไม่มีอยู่แล้วนะไปดูได้มีเกียนอยู่คลิปเดียวแหละนักล่าปราบเกียนนะเกียนฮันเตอร์นะฮะเคยไปดูได้ตอนนั้นมีเด็กน่าจะป.5 ป.6 ไม่ก็ม.1 ม.2 เนี่ยมาเกียนใส่ผมมาด่าผมหาว่าผมเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยแล้วก็ท้าให้ผมตอบกลับแน่จริงตอบกลับด้วยพอผมตอบกลับเท่านั้นแหละครับมันก็ไม่ติดต่ออะไรผมมาอีกเลยคือพอมันรู้ว่าเราเป็นใครอะไรแบบเนี้ยมีความสามารถอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเงียบหายไปผมเกือบจะเรียกลูกศิษย์ไปกระทืบที่ร้านเกมแล้วเป็นเด็กอ่ะแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าคือเด็กเกียนก็คือเกียนก็พอโตมาก็เดี๋ยวก็หายเองแต่ถ้าโตมาไม่หายน่าจะโดนกระทืบนะครับ อ่ะต่อมาอะไรเนี่ยเพราะสมัยนี้คนแคปเกมต่างประเทศฝั่งเอเชียน้อยมากๆแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือจุดประสงค์เรานะครับเอานี่ผ่านไปแล้วนี่วะรีวิวเกมดีรีวิวทุกวันเกมเก่าใหม่ทุกสารทิศสุดยอดมากแล้วเชียร์ให้ผมเชียร์ให้มาติดตามในเกมมิ่งทีวีด้วยสุดยอดครับขอบคุณมากครับคุณอุมิชิโร่นะฮะรีวิวเกมมือถือญี่ปุ่นได้ละเอียดดีแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราต้องรีวิวแปลคำสั่งทุกอันนะมันเยอะมากอะไรเยอะครับมันเยอะมากแหมครับมีทุกอย่างจริงเพียงแค่บอกอยากดูอะไรอ๋อคนนี้ติดตามเรามานานแล้วนะก็คือมารีเควสเกมนะครับก็เราก็จัดให้เขาตลอดอัปเดตเกมมือถือข่าวสารไวมากอ๋อแน่นอนผ่านไป12คนแล้วครับส่วนใหญ่ก็ผ่านนะชอบเพราะมีเกมมือถือญี่ปุ่นให้ดูหลากหลายมากมายสุดยอดอะผ่านกันเยอะต่อมาอันนี้เขาไม่บอกเงินไม่บอกเหตุผลนะครับต่อมาชอบเพราะอัปโหลดวิดีโอเกมมือถือไทยเกมมือถือไทยมาตลอดแสดงว่าดูบ้างเพราะว่าผมก็มีเกมมือถือไทยแต่มีแค่40เกมนะครับใช่40เกมไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าอินเตอร์กับญี่ปุ่นคนต่อมานักแคสเกมมีเยอะแยะมากมายในประเทศแต่ว่าเจ้านี้เรื่องเกมมือถือต้องยกให้เขาทำให้เราหาเกมมือถือกระแสดีโอ้เข้าใจแล้วเพราะว่าเราถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่รีวิวเกมมือถือนะครับแต่เราเป็นเจ้าแรกเลยที่รีวิวเกมมือถือญี่ปุ่นและทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าเดียวเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครทำเห็นแค่แบบเป็นเกมที่ฮิตก็มีคลิปเดียวจบไม่ได้มีแบบทุกเกมอะไรแบบนั้นต่อมาสุดยอดเลยเป็นอะไรที่โอ้โหบิ้วบิ้วมากคืออะไรครับ
ม่เข้าใจครับขอให้ตกไปนะไม่เข้าใจเพราะแนะนำเกมมือถือญี่ปุ่นเข้าใจง่ายโอเคชอบที่เป็นชาแนลคอยอัปเดตเกมและรีวิวมือถือญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วท่องใจชอบเกมมือถือมากเล่นเป็นเพราะ No Name Gaming นี่แหละคือ NGN นี่คือเป็นโลโก้นะ NGN คือเหตุผลที่ไม่ใช้ NNG พี่ใหญ่บอกว่าเพราะ NNG แล้วมันตลกก็เลยเปลี่ยนเป็น NGN นะฮะและ N ก็เป็นการย้อนหัวสลับหัวด้วยนะฮะชอบมีรีวิวมีเกมมีโปรแกรมมือถือใน PC โอเคแสดงว่าเคยดูผ่านตามาบ้างนะฮะก็เลยรู้ว่าเรามีนอกจากมีรีวิวแล้วเนี่ยมีการสอนตัวโปรแกรมด้วยนะกิจกรรมดีๆแชร์ผมติดตามอัปเดตทุกวันโดยบล็อกเกมไทยใหม่ๆและอังกฤษรีวิวเข้าใจง่ายติดใจและเข้ากับเรามากที่เป็นคนชอบแคสแสดงว่าเป็นคนที่อ๋อเป็นคนที่เล่นเกมมือถือเยอะแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ชอบเล่นภาษาญี่ปุ่นก็เลยพูดถึงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะนี่แก้ตัวให้เลยนะผ่านไป50คนละชอบ channel นี้เพราะให้รู้จักเกมโทรศัพท์น่าสนใจเกมมือญี่ปุ่นโอเคผ่านนะผ่านต่อมาชอบการนำเสนออะไรล่ะอะไรล่ะนำเสนออะไรอ่ะหมายถึงก็โอเคอ่ะคือมันคุมเครือซึ่งมันมีคุมเครือหลายคนแล้วผมก็ปล่อยผ่านไปเพราะนั้นไม่เป็นไรผมใจดีก็ให้ไปแล้วกันใครก็ไม่รู้เนี่ยแต้มคนเดิมนะจ๊ะอะไรเนี่ย No Name Gaming TV มีสไตล์ของตัวเองอ่ะก็โอเคอันนี้ไม่บอกเหตุผล2อคนนี้ไม่บอกเหตุผลนะต่อมาชอบ No Name Gaming เพราะแคสมือถือต่างประเทศได้สนุกโอเคผ่านไป54คนแล้วครับชอบ No Name Gaming TV แคสเป็นตัวของตัวเองแน่นอนนะเราไม่ได้เรียนแบบพวกคนอื่นที่ออกแนวกิ้งเกลียนหรือว่าออกแนวแบบตลกนะเพราะเป็นคนไม่ตลกครับก็เลยเล่นมุกไม่ค่อยไหวก็เลยแนววิชาการมาเลยนะแล้วก็สำเร็จนะถือว่าสำเร็จมีคนติดตามหมื่นคนนี่ถือว่าสำเร็จของผมนะเพราะผมไม่เคยคิดว่าจะมีถึงขนาดนี้นะแค่ตอนแรกก็นึกว่า50คนพอแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นคือเรื่องจริงนะต่อมาคนที่เขาติดตามแล้วสักพักใหญ่ก็จะแอปครูนี่คือเรื่องของแอปครูนะถ้าถามว่าทำไมถึงติดตามรายการนี้ไม่ต้องบอกมากรายการพี่ก็ดีจริงเอาละแต่คนนี้มาที่แฟนเพจของเราบ่อยก็โอเคอ่ะถึงจะคุมเครือแต่ผมก็ให้คนนี้เจอบ่อยนะชอบมาคอมเมนต์ในแฟนเพจเราพาเลยไม่ต้องดูคอมเมนต์พานะนี่ชอบเพจนี้เพราะเป็นเพจที่แนะนำเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมเองนะไปแชร์นะครับไม่มีอะไรอ่ะหมดแล้วนะฮะก็คนสุดท้ายเดมี่เวคาย4ฟรีอันนี้ไม่ได้บอกโนเนมเกมมิ่งทีวีเอ้ยไอ้นี่มันแชร์2ครั้งนี่ไอโลโกสอินวีเดียเนี่ยมันแชร์2ครั้งนะฮะก็ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ผิดอันนี้ผิดแต่ว่าพอผมประกาศบอกว่าให้ไปแก้มีหลายคนไงช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นึงมีคนทำผิดกฎกติกาเยอะผมก็เลยโพสต์วิดีโอใหม่เขาก็มีการแก้ไขก็ไม่ถือว่าผิดกฎกติกานะก็คนที่ผ่านทั้งหมดรวมคุมเครือได้58คนนะเลขก็ตามนี้เลยฮะมัน running number ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการสุ่มนะครับหา4หมายเลขสุ่มก็ใช้เว็บมันชื่อเว็บอะไรวะrandom.org เป็นเว็บที่ random มานานมากแล้วนะครับก็ถ้าเกิดผมขี้เกียจเขียนโปรแกรมไงช่วงนี้เล่น Terra The Series อยู่ก็มันจะมีเนี่ยตัวเลขเขาจะ random มาให้นะครับนี่นะผมขอซูมเยอะๆเลยแล้วกันเนี่ยเขาก็จะถามว่าอยากได้เลขต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่กด generate ปุ๊บมันก็จะสุ่มมาให้นะครับมันจะเป็นการสุ่มล้วนๆนะไม่มีการล็อกนะครับผมไม่ได้เขียนเว็บนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการหัวไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วดูเดี๋ยวเป็นเว็บที่มี SSL ด้วยนะเป็นเว็บของจริงอ่ะหัวไม่น่าโอเคเรามีทั้งหมด58คนนะครับ1ถึง58เนาะเดี๋ยวขอกดเล่น3ทีนะยังไม่เอาจริงนะ1 2 3โอเคนะครับโอเคต่อดังนี้เราจะหาผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นเราจะหาคนฟังกติกาก่อนเราจะหามา4คนนะครับก็จะแบ่งเป็นทัวร์นาเมนต์อ่ะคนที่1คนที่อะไรวะคือเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำแบบเป็นทัวร์นาเมนต์นะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้หมายเลข1นะฮะจะเจอกับหมายเลข3แล้วก็หมายเลข2เจอกับหมายเลข4นะก็จะเป็นแนวแบบทัวร์นาเมนต์นะอ้าวเปิดไอ้นี่หายไปไหนวะอ๋อเนี่ยลงมาก่อนก็เดี๋ยวไม่ต้องดีไซน์มากเนาะเพราะว่าเราเน้นความรวดเร็วเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้ผลกันเต็มแก่แล้วแต่เรามาทำอะไรเนี่ย
ในการformat cell โอ้ผมเอาเซลล์เต็มๆแล้วกันอ่ะเนี่ยอันนี้มันจะเห็นเยอะกว่านะครับนี่นี่ละกันนะก็เราจะแบบแบ่งเป็นทัวร์นาเมนต์นะฮะหา4คนที่1ที่2ที่3ที่4นะครับไขว้กันอย่างงี้ก็หามาสู้กันเออใช้คำว่าสู้กันได้เลยนะก็คือใครที่เดี๋ยวผมย้ายก่อนมันจะได้ไอ้นี่ผมจะหาเนี่ย2คนเนี้ยมาสู้กันนะครับใครที่ชนะก็มาสู่ทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะฮะแข่งกันนะครับ แข่งเป็นทัวร์นาเมนต์เลยนะแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่อันนี้ก็คือ The Winner จะอยู่ตรงนี้ The Winner นะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นรอบที่2เอาสีเขียวแล้วกันนี่สายเส้นมาไหนๆเราจัดแล้วเราเอาจัดเต็มเลยแล้วเส้นมันอยู่ไหนวะ insert shape อ่ะเออใช่นะเส้นอยู่ที่ shape นะครับนี่เลยเส้นสีดำแล้วกันขยายหน่อยดิขยายอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวสักพักได้สอนไอ้ Word Excel PowerPoint แน่เลยเนี่ย อ่ะก็เป็นอย่างนี้นะครับทำแบบเป็นทัวร์นาเมนต์เลยบางคนบอกว่าผมเอาจริงเอาจังมากเลยการทำอะไรพวกนี้เอาแง่แหละนะว่าพวกเพราะเพื่อนๆนะที่ทำให้ผมมีวันนี้การขอทำอะไรให้มันแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวมันแล้วก็เดี๋ยว copy มาอีกเส้นนึงหันหัวหันท้ายนี่ได้ละก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเข้าใจเนาะเป็นทัวร์นาเมนต์เนาะก็จะเป็นการแข่งแบบนี้ก็แข่งเอา2ให้3แล้วกันนะครับก็จะทอย1ครั้งทอยเขาเรียกว่าอะไรทอยตัวเลข3ตัวเลขนะครับให้แต่ละคนเลยเบอร์1ก็ทอย3ตัวเลขเบอร์3ก็ทอย3ตัวเลขแล้วมาดูว่าใครได้แต้มเยอะกว่าก็ชนะไปนะครับใช้หลักเกณฑ์แบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นชิงที่1นะเป็น3ใน5เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือมันไม่ใช่แต้มรวมเนี่ยเค้าทีมันเป็นลักษณะแบบนี้2ใน3คือใครมีตัวเลขสูงกว่า2ครั้งคือมีตัวเลข3ชุดใช่ไหมตัวเลขสูงกว่า2ชุดเนี่ยชนะอันนี้คือมีตัวเลข5ชุดใช่ไหมตัวเลขสูงกว่า3ชุดชนะนะครับนี่เราไหนๆเราก็ทำแล้วทำให้มันเรื่องมากไปเลยนะเอาล่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นทัวร์นาเมนต์ของเราเฮ้ยเปลี่ยนสีก่อนนี่ทัวร์นาเมนต์ของเรานะเดี๋ยวกลับไปที่ random.org นะแล้วก็นี่เอาล่ะเราจะหาทั้งหมด4คนนะเอาคนแรกก่อนนะครับ1ถึง53นะครับจะเริ่มนับบัดนี้นะฮะ1 2 3 27ฮะ27เป็นเบอร์1นะฮะอ้าวโลโก้ Nvidia นะฮะไอที่กำลังบอกว่ามันแชร์2ครั้งนะนี่โลโก้อ้าวพิมพ์ไงวะเดี๋ยวพิมพ์อ้าวกดผิดมันไปเปิดลิงก์เลยเวรกรรมจริงๆโอ้ไม่อยากกดลิงก์เลยอ่ะเนี่ยมันเปิดละปิดก่อนLogos Nvidia นะฮะเบอร์1นะครับนี่ Logos Nvidia มาแล้วครับเฮ้ยนี่เซลล์แรกทำไมมันสั้นแค่นี้วะเอ้าทำไมเซลล์แรกเราทำไว้สั้นขนาดนี้วะเอาไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วกันอย่าเอาอย่างนี้นึงเออให้ใส่ชื่อคนเข้าไปได้ก็ฉุกละหุกนิดนึงฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทำมาก่อนนะฮะเราเพิ่งมาทำสดๆเบอร์1เป็น Logos Nvidia นะนี่จะเบอร์2สุ่มเลยฮะจะทำการต้องรังเลขวะเนี่ยไม่ต้องนะกดเลยนะก็ขอหาเบอร์2นะครับอ้าว1 2 3เบอร์56นะครับ56เป็นนี่ครับวัสสันพงสวรรค์นะฮะอ่านผิดขออภัยนะครับนี่คือเบอร์2นะฮะได้ละต่อมาคนที่3นะฮะ1 2เบอร์8ครับเบอร์8คือเรสรุนนะครับเรสรุนอันนี้เป็นคนที่3แล้วนะอีกคนเดียวครับอีกคนเดียวที่จะเข้ารอบสุดท้ายนี่นะเอา1 2 3เบอร์20ครับเบอร์20โคนาตะคัตสึยะนะโอเคเราได้ผู้โชคดีทั้ง4คนแล้วนะครับสายบนก่อนนะก็จะเอาเบอร์1กับเบอร์3มาสู้กันทอย3ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเลขไว้ด้านบนของแต่ละคนเลยนะฮะว่าได้เลขอะไรบ้างสลับกันนะครับไม่เอาทีเดียวนะสลับกันเจเนเรตมาก่อนนะฮะเบอร์1นะฮะโลโก้สนะฮะเลขแรกคือเอาใหม่โทษทีเอาเป็น100นะฮะ
ตัวเลขจะได้แกว่งค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเอาใหม่1 2 35นะไม่น่าเอาใหม่เลยไอ้คนที่โลโก้บอกนะครับ เอาละครับได้มาแล้วนะเลข35นะครับเลนะ1 2เลได้70นะครับเพราะนั้นแมตช์แรกเนี่ยเลชนะนะครับเลชนะแล้วนะฮะนี่เป็นการแก้ตัวของคนโลโก้นะฮะต้องเอาชนะแมตช์นี้ให้ได้นะถ้าชนะแมตช์นี้ไม่ได้เนี่ยก็จะตกรอบไปเอาละครับของคุณโลโก้นะฮะ1 2 3 32 อับโชคจริงๆฮะมาเลขแบบนี้นะสูงต่ำสูงต่ำเอาละของคุณเลฮะ1 2 3 38ครับเฉือนกันแค่นิดเดียวนะแต่ว่ากติกาก็ต้องเป็นกติกานะคุณเลสลันนะครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะว่าชนะด้วยกด2ใน3นะนี่มาแล้วนะคุณเลสลันนะครับขึ้นมาชนะ3 2ใน3นะเลกับคากันไว้อย่างเงี้ยแหละจะได้เห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้โกงฮะต่อมาเอ้าต่อมาคุณวสันนะขอสุ่มก่อนเลยนะ1 2 3 32ครับทำไมเลขมันไม่ค่อยนี่เลยฮะอยู่เตี้ยเลี่ยดินกันมากเลยครับคุณโคนาตะนะอ้าว1 2 3 84ครับมาอาถรรพ์เดียวกับข้างบนแล้วต่อมาคุณโคนาตะนะต่อเอ้ยไม่ใช่คุณวสันนะฮะเอา1 2 3 7โอ้ยแพ้บายไปเลยดีกว่าอย่างงี้นะคุณวสันคุณโคนาตะนะฮะ1 2 3 89คือโหยอย่างกับล็อกเลขอะเอาจริงนะครับคุณโคนาตะคาซุย่านะฮะก็ผ่านเข้ารอบมาทีนี้เดี๋ยวเป็น3ใน5ใช่ไหมผมขอล้างเลขนิดนึงทำไมมันสุ่มแกว่งไปแกว่งมาผมเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่แพ้ได้จับพลังก่อนสมมติว่าคุณเลได้70คุณโคนาตะได้20คุณโคนาตะแพ้ใช่ไหมคุณโคนาตะเนี่ยจับพลังก่อนเข้าใจปะเออประมาณนี้สลับกันไปนะใครโกรธคือใครแพ้ได้เสิร์ฟประมาณนั้นแหละใครแพ้ได้เสิร์ฟนี่คือการแข่งขันทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายนะ3ใน5นะครับเอาล่ะคุณเริ่มที่คุณเลสลันก่อนนะมาเป็นสายแรกนะ1 2 3ได้24นะคุณเลสลันได้24นะโอกาสแพ้สูงนะต่อมาคุณโคนาตะนะ1 2 3 5ครับไม่น่าเชื่อครับเหนือฟ้ายังมีเหนือฟ้ายังมีฟ้านะฮะคุณโคนาตะแพ้ได้สิทธิ์ในการเล่นต่อก่อนนะแหมอย่างการแข่งทัวร์นาเมนต์ของจริงนะ1 2 361อ้าวมาดีครับมาดีรอบนี้คุณเลครับคุณเลอ้าว1 2 3คุณเลได้1ต่ำเตี้ยเรียดินมากนะรอบนี้ชนะกันไป1ต่อ1นะเดี๋ยวเขียนเลขไว้ก่อน1ต่อ1แล้วนะตอนนี้ทำไมเลขมันไปวิ่งอยู่ตรงนั้นวะช่างมาแล้วกัน1ต่อ1นะตอนนี้ต่อไปคนที่แพ้คือเลสลันนะฮะได้จับพลังก่อนนะอ้าว1 2 354ถือว่ากลางๆนะของคนคุณโคนาตะ1 2 3เบอร์3นะสลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับต่อไปตอนนี้2ต่อ1นะ2ต่อ1คุณโคนาตะเริ่มก่อนนะฮะ1 2 3 33นะถือว่าตัวเลขไม่ค่อยดีนะฮะคุณเลสลันนะฮะ1 2 3 1โอ้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าจริงๆทีนี้ก็กลายเป็น2ต่อ2นะครับเป็นไฟนอลเดทแล้วนะรอบนี้เนี่ยใครชนะก็คือชนะเลยนะครับใครชนะก็คือชนะเลยนะคุณเลสลันกับคุณโคนาตะคัตสึยะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มเลยนะ2ครั้งเท่านั้นนะตามสิทธิ์คนแพ้เล่นก่อนเลสลันไปก่อนเลยครับ1 2เอ้ยเดี๋ยวๆๆเพิ่งเคลียร์เลขก่อน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 กดรัวๆรัวๆไปจนมันเอ๋อไปเลยนะอ้าวคุณเลสลันเริ่มนะ1 2 3 7เอาละครับคุณเลสลันจะชนะได้หรือไม่มีโอกาสแค่ 6% เท่านั้นนะฮะที่คุณเลสลันจะชนะคุณโคนาตะเริ่มนะ1 2 3 25นะครับตัวเลขต่ำทั้งคู่แต่คนชนะก็คือชนะนะครับงั้นคุณโคนาตะเนี่ยชนะไปด้วยกดตัวเลขเนี่ยชนะเป็น4ครั้งนะครับนี่เดี๋ยวผมมาร์กไว้ให้เอาสีเขียวคือชนะนะนี่สีเขียวเพราะสีแดงเนี่ยมันมั่วนะก็สีเขียวนี่คือผู้ชนะนะครับอันนี้ก็เป็นสีแดงไม่ใช่นี่ก็เป็นสีเขียวเหมือนกันให้รู้ว่าใครชนะนะครับต่อเป็นทัวร์นาเมนต์เพราะเดี๋ยวบางคนไม่ได้ฟังที่ผมพูดก็จะคิดว่าเป็นแต้มรวมไม่ใช่แต้มรวมนะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนข
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนการเล่นตัวเล่บอลอะไรเงี้ยเป็นเซตไปในเซตนั้นไม่รู้แหละได้กี่แต้มแต่คือชนะคือ2ใน3เซตไม่ได้ชนะแต้มรวมนะและนี่ก็คือแผนผังนะผู้โชคดีนะครับของเรานะนี่ก็คือชนะแล้วนะครับคุณโกนาตะคาซุย่านะก็ยินดีด้วยนะเดี๋ยวผมติดต่อไปทางหลังไมค์นะเดี๋ยวประกาศโพสต์ใน Facebook ด้วยนี่คือการแข่งขันไม่ใช่กิจกรรมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมนะมีผู้เข้าร่วม100กว่าคนทำสุ่มกติกา58คนแล้วก็สุ่มมาได้เป็น4คนนะเพื่อที่จะเข้ามาสู่ทัวร์นาเมนต์ก็4คนที่โชคดีคือโลโกสอินมีเดียเลสลันวสันพงสวรรค์โคนาตะคาซุยะนะครับ4คนก็เข้ามาด้วยใช้กด2ใน3นะครับนับแต้งพลังกันใช้เว็บ random.org นะไม่ได้หัวนะก็ใช้จับพลังการ2ใน3นะก็ผู้ที่เข้ารอบชิงคือเลสลันกับโคนาตะคาซุยะและคราวนี้ใช้กด3ใน5และเพิ่มกติกาไปคือไม่ได้สลับกันจั่วไม่ได้สลับกันกดพลังแล้วแต่เป็นใครที่ได้แต้มแพ้ในเซตแรกก็จะได้จุ่มได้สุ่มพลังในเซตที่2ก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าขับเคี่ยวกันมาอย่างเมามันเพราะผัดกันแพ้กันผัดกันชนะจนมาถึงซันเดย์นะครับก็คุณโคนาตะคาซุยะชนะไปนี่ก็คือเป็นการสรุปนะกิจกรรมนะฉลองครบรอบ Subscribe 10,000 Subscribe นะครับก็ได้ผู้โชคดีแล้วคือคุณโคนาตะคาซุยะนะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมแน่นอนว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรแบบนี้มาให้อีกนะไม่อาจจะเป็นแจกคงแจกของอาจจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับเรามีแพลนที่จะทำเสื้อด้วยนะแต่ว่าเราขอดังกว่านี้ก่อนทำเสื้อแจกเลยนะอะไรแบบนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ No Name Gaming TV Event นะก็เป็นการสรุปรางวัลหนึ่งหมื่นสับสไครต์นะครับได้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะติดต่อคุณโคนาตะคาซุยะไปเป็นหลังไมค์นะครับแล้วก็จะประกาศอย่างเป็นทางการใน Facebook โนเนมเกมมิ่งทีวีด้วยสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ